ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับฮีโร่สายบันเทิงสุดๆในแพทใหม่เจจู37กันดีกว่ากับวินเมนเซอร์สายปักเสางูนั่นเองนะบอกเลยผมอยู่กับเกมนี้มาสัก10กว่าปีได้แล้วนะครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยกับวินเมนเซอร์นะอันนี้คือใหม่มากนะใหม่แบบโลกใหม่สำหรับลาก่อยเลยนะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าวินอมสายงูโหดขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงเจจู36เนี่ยก็ได้มาแล้วแหละไอฟาเซตอันนี้เนี่ยที่สามารถปักงูใส่ตัวคนได้นะครับใช่แล้วนะครับเราสามารถปักวอร์ดงูเพล็กวอร์ดอันนี้เนี่ยใส่ตัวเราเองหรือใส่ฮีโร่เพื่อนได้นะครับโดยงูมันจะติดสอยห้อยตามไปแต่แพทจูสามหกเนี่ยงูมันยิงเบาไม่มีใครเล่นจูสามเจ็ดก็เลยบ๊อบซะเลยนะครับงูยิงแรงกว่าเดิมซึ่งเกมนี้มาดูกันดีกว่าว่าวินเมนเซอร์สายปักงูนั้นโหดขนาดไหนและเล่นยังไงในมือของผู้เล่นที่เรื่องคอนเทนต์ต้องยกให้เขานั่นคือทันดราท็อปสันนั่นเองนะครับท็อปสันเล่นวินเมนเซอร์มิดสายแบบนี้เนี่ยเกมนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเทนต์บังเทิงเน้นก็มาดูกันดีกว่าว่าท็อปสันเล่นวินเมนเซอร์ไว้ยังไงนะครับเตรียมกาแฟชาเขียวให้พร้อมคลิปนี้คุณไม่อยากลับแน่นอนและไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากคลินิกเอภาพบำบัดและชะตากายาเอาไว้นะครับใครที่มีอาการปวดหลังปวดคอปลายออฟฟิศซินโดรมไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปนัดหมายเข้ามาตรวจประเมินและรักษาได้เลยที่คลินิกของเราทั้ง5สาขานะครับที่บางนาบางแคดอนเมืองสายไหมและชิดลมนะครับนัดหมายเข้ามาทาง QR code line นี้ได้เลยหรือปรึกษาการก่อนก็ได้เช่นกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าแค่เข้าเลนมาก็บ้าบอแล้วด้วยเพล็กวอร์ด9อันปักมาที่ตัวนะระหว่างเข้าขายของเนี่ยท็อปสันสแปมวอร์ดใส่ตัวมาเรียบร้อยแล้วแล้ววอร์ดงูยิงอย่างรัวนะครับไม่คิดว่าคลิปนี้จะคอนเทนต์ตั้งแต่เวล1แต่ก็นั่นแหละนะครับเพราะเพล็กวอร์ดแบบบวกฟาเซตเนี่ยมีชาร์จถึง3ชาร์จไอ้นี่เห็นคือปักใส่ตัวเองได้โดยคูดาวมันแค่5วิเพราะฉะนั้นก็ปักโดนซะเลยนะครับแล้วมานามันใช้แค่ครั้งละเท่าไหร่เอง20กว่าเนี่ยก็คือเนี่ยวอร์ดยิงคลิปยับเลยไม่มีการดีนาคลิปอยู่ในจิตใจอีกต่อไปไอ้เพลมบีโดนวอร์ดยิงแป๊บเดียวคือจะตายแล้วนะครับช่วยด้วยนะท็อปสันครับวิ่งไล่เข้ามาในป้อมเลยยังเถื่อนวอร์ดคือได้ทุกอย่างนะแต่มันก็แอบยิงมั่วอยู่นะแต่จริงเราก็สามารถรวบคุมวอร์ดได้นะครับจริงวอร์ดมันเป็นเหมือนยูนิตที่แยกกันนะแต่แค่มันห้อยอยู่ในตัวเราแล้วถ้าเกิดเราโดนเดเมจวอร์ดมันก็จะตายไปแต่แพทล่าสุดเนี่ยคือสงสัยวอร์ดตายเดียวไปมั้งคือบัฟทุกอย่างนะบัฟให้วอร์ดอึดขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของไอ้ตัวที่แปะใส่และเดี๋ยวจะเห็นว่ามันบัฟเดเมจด้วยนะครับจากคาถาฟ้าแบบใหม่นะซึ่งอันนี้เนี่ยแค่ต้นเกมตอนนี้ท็อปสันปักวอร์ดใส่ตัวจนมานาหมดเกลี้ยงเลยนะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามานาหมดก็ปักเพิ่มไม่ได้นะเพลมบีบอกเมื่อไหร่ก็จะได้เข้าคลิปวะเนี่ยแต่สกอร์คลิปเขาก็ไม่ได้แย่มากเนื่องจากวีนอมมันดันคลิปเร็วมากวอร์ดมันตีคลิปเร็วจัดดันไปตลอดเวลาจนไอ้เพลมบีก็ลายคลิปในป้อมได้เหมือนกันทีนี้ท็อปสันครับเวล3อัพสกิลเพล็กวอร์ด2แต้มฟาร์มป่าตั้งแต่เวล3เอาดิดูดิดูเดเมจซะก่อนไอ้คลิปป่าตัวใหญ่ปุ๊บเดียวตายเลยนะไอ้ตัวพ่อยังไม่ค่อยเจ็บเลยบ้าบอมากแล้วตัวนี้คือเอาขวดมาดีมานาแล้วมีกิ่งไม้5อันมาโบสแตทด้วยความที่วีนอมเป็นสายไอ้ยูนิเวอร์ซัลไงก็เลยยิงแรงขึ้นด้วยนะครับถ้ามีสแตทเยอะๆแบบนี้เป็นตัวมิดแบบไม่แคร์คลิปนะครับคือกูดันไปเหอะมึงอ่ะทำอะไรก็ทำนะดันเสร็จก็เข้าป่าต่อเป็นไงโอ้โหเนี่ยสั่งวอร์ดรูมิงแพลมบีดอย่างแรงอ่ะแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วแพลมบีดกูพุ่งหนีเลยนะบายบายไปเก็บดูด้วยนะทันท็อปสารเฮ้ยดีนาคลิปได้ตัวแรกว่ะแล้วรีบยิงคลิปต่อตอนนี้อัพเพล็กวอร์ดมา2แต้มแล้ววอร์ดก็จะยิงแรงขึ้นนั่นเองนะและเลือดเยอะขึ้นด้วยนี่สกิล1สโลมาแล้วนะครับไล่ตีแพมเบอร์บีดไปแล้ววอร์ดยิงอย่างแรงเลยขอแค่เดินตามไม่ทันก็พอแล้ววอร์ดมันยิงออโต้เองได้แล้วแพมเบอร์บีดโดนวอร์ดลุมยิงเกือบตายเปิดไอ้เมจิกวอร์ดกับไม่ก็เฟรนดี้ไฟเมื่อกี้แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีเมื่อกี้เลือดเด้งจากอะไรนะน่าจะดูน้ำนะเฮ้ยโดนไล่ยิงเข้าป้อมมาจนตายเลยไหนดูซิโอ้เมจิกสติ๊กไม่มีนะเมื่อกี้น่าจะเป็นเฟรนดี้ไฟ1อันกับไอ้ดูน้ำเด้งมาพร้อมกันน่ะยังตายอยู่ดีอ่ะบ้าพอจัดนี่แค่เดินไล่นั้นเนี่ยสกิล1สโลนิดเดียวเองสกิล1วินอมสเกลนะเป็นการยิงก้อนพิษสโลศัตรูนะครับโดยจุดประสงค์ของสกิล1วินอมสายนี้เนี่ยคือยิงสโลให้ตามยิงได้วอร์ดงูทันก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งสกิล1วินอมเนี่ยเป็นสโลหมู่ที่สโลหนักใช้ได้แล้วก็มีพิษดาเมจต่อเนื่องด้วยนะครับยิงไปปุ๊บก็จะโดนศัตรูทุกตัวในเส้นเลยเลเวล5และท็อปสันแฟมบีมาแก้แค้นใหม่เลือดเต็มพุ่งชนมาจากด้านบนแล้ววิ่งไล่เหยื่อมาท็อปสันจังหวะนี้เอ้าไม่รอดตายเฉยอะไรวะเนี่ยจังหวะฆ่าเขาก็ง่ายจังหวะตายก็ง่ายเหมือนกันแล้วเมื่อกี้วิ่งหนีเขาไม่ทันเลยเจอแพมเบอร์บีดไล่เหยียบจนตายนะฮะสะสมวอร์ดไม่ทันมานาหมดเศร้าเลยแต่ท็อปสันเกมนี้เวลไวมากนะแป๊บเดียวเวล5แล้วอ่ะแล้วก็มาใหม่แล้ววะไม่ได้เลนแต่นี้วอร์ดยังไม่เยอะนะต้องใช้เวลาสะสมวอร์ดนิดนึง เป็นวินอมที่ต้องมีเวลาบิวอัพนิดหน่อยคือต้องแบบปักวอร์ดให้ได้สัก 7-8 อันน่ะคือด้วยความที่นี่แหละคูดาวมันน้อยมากไงและระยะเวลาเนี่ยมันถึง40วิก็ปักได้สูงสุดประมาณสัก 8-9 อันน่าจะเต็มที่แล้วแต่ก็คือแค่6อันนี้ก็จะเห็นว่ามันแรงระดับหนึ่งแล้วนะครับสกิล1สโลมาเพลมเมอร์บีดวิ่งไม่ออกเลยอ่ะโดนได้เข้ามาถึงหน้าเทียร์2และวินอมเมนเซอร์โดนวาร์ปซ้อนและจะตายหรือเปล่าจะมีบอร์ด9อันนะ
ดี๋ยวจะเพอร์เฟคจะตายเองมั้ยเนี่ยวาร์ปลงมาจะตีเขาจะโดนวอร์ดลุมตีมาจะตายแล้วช่วยด้วยเปิดสปาร์คขังโดนวอร์ดปักพื้นผังทางเล่นได้คิวคุยลืมเลี้ยววอร์ดยังปักพื้นได้อยู่อาชีพจะจัดนี่เลยนะปักใส่ตัวก็ได้ปักใส่พื้นก็ได้นะทำเพราะว่าบีพยายามสู้แต่ไม่มีมาซี่มาช่วยด้วยและท็อปสันก็ตายคืนไปแม่เล่นหลังป้อมเขาขนาดนั้นดึงซัพพอร์ตมาแบบดัวๆนะฮะชอบลีลาการปักวอร์ดใส่ตัวเป็นหลักแต่ปักวอร์ดขวางทางที่พื้นก็ได้เหมือนกันนะท็อปสันตัวนี้เวล6เรียบร้อยมีสกิล2 Poison Sting นะสกิลนี้เอามาปุ๊บเป็นสกิลติดตัวทำให้การโจมตีเนี่ยติดพิษใส่ศัตรูได้ก็มีเดเมจแล้วก็มีสโลว์ซึ่งใช่แล้วครับมันมีพิษจากหลายแหล่งบวกกันนะวินเมนเซอร์สกิล1ก็เหมือนกันนะเป็นพิษดาเมจสโลว์เหมือนกันสกิล2ก็เหมือนกันซึ่งมันแยกกันด้วยนะสกิล1 2ก็นับเป็นคนละดีบัฟกันนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจะแอคทีฟก็ได้จะแพสซีฟก็ได้และไอ้ Poison Sting เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นแต่วอร์ดงูก็สามารถยิงติดพิษอันนี้ได้เช่นกันนะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้สโลว์เยอะมากหรอกดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่านั่นแหละมันอาศัยความรำคาญเน้นปริมาณเยอะๆเอานะเนี่ยมาฟาร์มปากก็ได้ฟาร์มแมนเชียนสบายใจจัดโอ้โหปักวอร์ด7อันเดินยิงไปเป็นป้อมงูเคลื่อนที่นะครับแล้วพี่น้องสายนี้จะเห็นชัดเจนว่าไม่มีการปักวอร์ดให้เพื่อนนะคือเป้าที่ง่ายสุดคือตัวเองนะก็คือปักตัวเองดัวๆเนี่ย8ต้นแล้วดูได้ตรงนี้นะนี่ดูเลขได้ตรงนี้ว่าวินเมนเซอร์ท็อปสันมีวอร์ดอยู่กี่ต้นแล้วตอนนี้ไอเทมก็เป็นวินเลสมาคือแน่นอนมันต้องวิ่งเร็วไงวิ่งตามไม่ทันจะได้เอางูยิงได้และ power trade ทำให้ตัวพ่อเองเนี่ยก็ยิงเร็วขึ้นเช่นกันเพราะตัวพ่อเนี่ยดาเมจก็ไม่น้อยนะครับด้วยอินเนทใหม่คือเซปติกช็อคทำให้วินเมนเซอร์เนี่ยโจมตีแรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่เป้าหมายมีอยู่เช่นคิดง่ายๆคือถ้าโดนพิษสกิล1และโดนพิษสกิล2ด้วยเนี่ยก็2ดีบัฟนะครับโดนมันจะคิดเฉพาะดีบัฟจากเรานะก็คูณไปอย่างละ 10% ทำให้วีนอมเนี่ยก็จะตีแรงขึ้น 20% ซึ่งเซปติกช็อคเนี่ยมันใหม่ล่าสุด 7.37 เลยนะตอน 0.36 เนี่ยยังไม่มีนะยังเป็นอินเนทอย่างอื่นอยู่เป็น Poison Sting อยู่เป็นอินเนทแบบขี้เกียจคิดอยู่ตอนนี้คิดมาแล้วคิดเป็นบทดาเมจมาก็คิดมาดีขึ้นนิดหนึ่งนะและเข้าสู่ช่วงเดินฟาร์มเปล่าดัวๆคือความฟาร์มแอนเชียนได้ดัวๆตั้งแต่เวล6เนี่ยและนาทีที่6เนี่ยบ้าบอมากนะจะบอกให้ได้ดูการเดินฟาร์มดิโอ้โหแล้ววอร์ดเมื่อกี้ปากได้สูงสุด10ต้นแล้วอ่ะพรีแอนเชียนปั๊บเดียวตายนะเพราะตอนนี้เวล7แล้วอ่ะเพล็กวอร์ดมันอัพเต็มไงดาเมจมันแรงได้ที่เลยนะคือต้นละ38คูณ9ก็สัก300นะเอาเนี่ยจะเพอร์เฟคโผล่มาสโลว์ด้วยสกิล1วิ่งตามแล้วทั้งนั้นกดวาร์ปหนีเลยนะบ๊ายบายนะแล้ววาร์ปทันด้วยโอ้โหเกือบไม่ทันนะทุกอย่างดูชิลไปหมดสำหรับวินเมนเซอร์สายนี้นะและเดินฟาร์มอย่างรัวมากเน็ตเวิร์ดอันดับ1ไปแล้วนะทันทัพสันยังไม่ออกจากป่าในเดินฟาร์มพรีเพนเชียนต่อวิ่งไปวิ่งมาสกิล2อัพมา2แต้มเพิ่มดาเมจเพิ่มสโลว์นิดหน่อยและแน่นอนต้องมียามานาคาลิตี้ด้วยเอามาช่วยดีมานาสักนิดไม่งั้นเดี๋ยววอร์ดไม่ต่อเนื่องนะมานาได้ใช้รัวมากปุ่มที่กดเยอะสุดคือปุ่ม E นะกดอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยเสกบอลใส่ตัวเองแบบไม่หยุดแล้วจะเห็นว่าวีนอมสายนี้ไอเทมที่ต้องออกให้เร็วที่สุดนั่นคือคาถาฟ้านั่นเองซึ่งตัวนี้ท็อปสันเนี่ยก็เริ่มฟาร์มคาถาฟ้าจริงจังแล้วหลังจาก power trade แล้วก็ battle willless มันจุดวอลของต้นเกมเนี่ยคาถาฟ้าต้องมาเลยนะเนื่องจากคาถาฟ้าแผ่นนี้บวกดาเมจวอลงูให้แรงขึ้นได้นั่นเองนะแผ่นจะจุด36ยังทำไม่ได้นะอันนี้ใหม่ล่าสุดนะครับเพราะฉันดูแล้วน่าจะเดินฟาร์มจนได้คาถาฟ้าดูจากความตั้งใจนะเพราะทำให้วอร์ดงูเนี่ยแรงขึ้นแบบจริงจังมากเนี่ยยังคงเดินสิ่งในป่าเดิมนะแล้วมันฟาร์มเร็วเกินครีปตายหมดเลนกลางนี่คือปล่อยแม่มเลยนะเป็นฮีโร่ที่ไม่สนใจใดๆศัตรูทั้งสิ้นนะตั้งแต่เวล1นะทุกฆ่าครีปให้หมดแล้วก็เข้าป่าฟาร์มต่อมีการวิ่งแวะเอามาเลนนิดหน่อยซึ่งครีปเลนก็ตายไวมากเช่นกันและวิ่งเข้าป่าอีกป่านึงต่อเลยนะวิ่งไปด้านบนต่อเลยแหมไม่เหมือนท็อปสันเวลาเล่นฮีโร่ปกติที่ไล่ฆ่าได้ป่านี้เวล9เนี่ยไปเดินคิวเลนบนเลนล่างมันแล้วเล่นวีนอมนี่คือแค่เลยนะฟาร์มป่าอย่างเดียวนะสลับเลนสลับป่าไปซึ่งดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันแรงเวอร์จริงๆสำหรับดาเมจของงูในช่วงนี้แต่มีการค่อยๆฟาร์มแล้วค่อยๆวิ่งมาที่เลนบนไวเปอร์เพิ่งตายไปวิ่งมาดักหลังนี่จะพบเป็ดมาแล้วและสโลว์ด้วยสกิล1เรียบร้อยหวัดงูดุมยิงแป๊บเดียวคือตายเลยนะเนี่ยวิ่งเข้าหลังศัตรูได้คือตายนะตัวนี้คือดูเหมือนจะชอบฟาร์มแต่ว่าวิ่งมาฆ่าคนก็ได้ด้วยสโลว์หนักๆของเขานะสกิล1เนี่ยแค่อัพมาแต้มเดียวเนี่ยก็สโลว์เยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นวีนอมเนี่ยก็เลยชอบอัพสกิลแบบนี้นะก็คือเนี่ยอัพ3เต็มก่อนแล้วก็อัพ2เต็มตามมาเอาเดเมจต่อวิของ Poison Sting แล้วก็มีสโลว์มากขึ้นด้วยนะวิ่งเข้าป่ามาต่อใกล้คาถาฟ้ามากขึ้นแล้วนะครับมีการวาร์ปมาเลนล่างแต่ไม่ออกไปที่เลนฮะทีมเลเดียนมาเยอะมากก็ฟาร์มป่าต่ออีกสแต็กคลิปเองสักหน่อยนะครับเดินออกมาโอ้โหนี่หวานหมูมากตอนนี้คลิปเยอะมากนี่ปักวอร์ดไปปักวอร์ดยับๆปกติถ้าเป็นวีนอมเนี่ยอย่างที่บอกไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่าวอร์ดงูมันเคยอยู่แค่บนพื้นใช่ไหมก็ต้องมานั่งปักวอร์ดงูที่พื้นแล้วลากครีปมาชนเสร็จหนึ่งกลุ่มปุ๊บก็ไปไม่ได้แล้วเจอมาซี่กดอันติใส่เลยนะยิงรัวๆนะมาซี่วาร์ปกลับไปได้โอ้โหท็อปสันบอกรอก่อนรอคาถาฟ้ากูก่อนอะไรอย่างนี้ทางนี้นี่เลยเมื่อกี้เห็นอันตินะน็อกเซียสเพล็กอันนี้ซึ่งจริงกด2รอบแล้ว
ก็เป็นพิษอีกอันนึงนั่นเองนะครับคือวีนอมนี่ก็จะเป็นฮีโร่แบบสิ้นคิดนิดหน่อยเนื่องจากว่าทั้งตัวเนี่ยสกิลมันก็หมดเลยนะสกิล1ก็พิษสโลว์ดาเมจสกิล2ก็พิษสโลว์ดาเมจสกิลอันติก็คือพิษสโลว์ดาเมจเช่นกันนะอะไรวะเนี่ยแต่ว่าก็จะต่างกันนิดเดียวนะสกิล1ก็นั่นแหละมันโดนหลายตัวพร้อมกันฟุบเข้าไปทีเดียวสกิล2ก็โดนแค่ตัวที่โจมตีแต่ว่าไอตัวอันติเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์โรคติดต่อนะก็คือเป็นสกิลเล็งเป้านะใส่พิษเป้าหมายก่อนปุ๊บก็มีสโลว์ดาเมจเหมือนเดิมหน่วยที่ก็มีกิมมิกนิดหน่อยคือมีดาเมจก้อนแรกด้วยแล้วก็มีการเผาตามแม็ก HP ด้วยนะครับทีนี้เวลาหมดเวลาหรือเป้าหมายตายเนี่ยมันก็จะมีแปะออกมาเหมือนเป็นโรคระบาดอ่ะและศัตรูรอบๆเนี่ยก็จะติดไอ้นี่ด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้นะคือเป็นพิษโรคติดต่อนั่นเองนะฮะเดินฟาร์มป่าจนมานะหมดเกลี้ยงเลยนะเมื่อกี้วิ่งกลับบ้านเติมมานะมาซีโดไซนิกเลนกลางพอดีวีนอมท็อปสันวาร์ปซ้อนมาเลยครับด้วยวอร์ดงู5อันอยู่ที่ตัววาร์ปมาสกิล1สโลว์2ตัวยังสวยโอ้โหมาซีบอกกูออกไม่ได้แล้วยืนต่อสู้ก็ได้แต่เจอดาเวทเต็มหน้านะมาซี่ตายไปเลยทำแฮมเมอร์บีนโดนงูยิงก็ไม่รอดตายตามไปและอันติอันน่าวิลเลนเจอร์ด้วยวิลเลนเจอร์ติดพิษโดนระบาดเรียบร้อยและปักวอร์ดให้เทนเตอร์นะรอบนี้เทนเตอร์วิ่งตามไปวิลเลนเจอร์พิษหมดพิษกระโดดมาใส่เนเจอร์โปรเฟสเอาเรียบร้อยโดนโรคระบาดตายไปด้วยอีกตัวนึงแต่วิลเลนเจอร์ไม่ตายเว้ยไอตัวต้นโรคไม่ตายทับสันดับเบิลคิวไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ขนาดยังไม่มีคาถาฟ้าแล้วเนี่ยแล้วไวเปอร์ผมมาทำไมเนี่ยเจอวีนอมได้เต็มแล้วอุ้ยพิษใครดีกว่าชัดเจนนะไวเปอร์พยายามพิษอันติสวนมาหันทับสันครับโดนเผาได้เหมือนกันและพิษไวเปอร์ดีกว่านะหักมุมเฉยและเทนเตอร์สมอใส่ไวเปอร์ตายเหมือนกันโอ้เกมนี้ฮีโร่สายเขียวเยอะเว้ยพิษเจอพิษก็มาเทนเตอร์จะตายไหมเนี่ยเอาแล้วทีมเรเดียนสู้นะเว้ยเกมนี้สูสีมากนะแน่นอนเกมธรรมดาเราไม่เอาเราเกมมันโยนมาอยู่แล้วนะและอุ้ยวิลเลนเจอร์ตายว่ะเมื่อกี้นิกมาเดินมาเดก้นถึงแล้วก็ไมค์แฟลชใส่ตายพอดีเป๊ะเลยกับตัวนี้นากาครับคริสลิสผู้เพิ่งออกจากทีมซีเครตนะโดนหาแบกไม่ได้เสียใจนะฮะเกมนี้จะแบกได้ไหมเนี่ยอย่างไรก็ตามถึงแม้ท็อปสันไฟเมื่อกี้จะตายไปแต่ว่า13นาทีผ่านไปเขาได้คาถาฟ้าไอเทมหลักของเกมนี้มาแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องออกนั้นก็นี่เลยนะเซปติกช็อกอะคาเดมีเซปเตอร์ทำให้วอร์ดงูนะสามารถโจมตีติดเซฟติกช็อกได้ด้วยนั่นเองแถมคูณเบสเมทมากขึ้นด้วยเอาง่ายๆคือวอร์ดงูเนี่ยมันโจมตีทีละแค่ประมาณเนี่ย38แต่ว่าพอมีเซฟติกช็อกปุ๊บสังเกตดาเมจที่มันขึ้นไอหัวกะโหลกพิษเพิ่มเติมนะอันนั้นน่ะคือเซฟติกช็อกก็คือฮีโร่ตัวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดีบัฟละ 10% ใช่มั้ย2อันก็อ่ะ 20% อย่างเงี้ยก็ตัววีนอมหลักอ่ะตีแรงขึ้นแต่ตอนนี้หลังนักคาถาฟ้าเนี่ยมันกลายเป็น 20% ต่ออันเพราะฉะนั้นดีบัฟเนี่ยมันติดได้อย่างเพราะฉะนั้นตัวฮีโร่ตัวพ่อเนี่ยจะตีแรงขึ้นถึงประมาณ 60% ได้เลยนะครับและตัววอร์ดงูที่เป็นลูกเนี่ยก็คือ 60% เช่นกันโดยที่เนี่ยมันจะขึ้นในตัวกะโหลกกะโหลกเนี่ยเป็นดาเมจแยกมาอีกอันนึงนะหรือพูดง่ายๆคือโดยรวมๆก็คือแรงขึ้นนั่นแหละคือแปลง่ายๆนะไอ้คาถาฟ้าวีนอมอ่ะพ่อและลูกตีแรงขึ้นแค่นี้เลยนะไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะมันคิดตามดีบัฟเราอยู่แล้วเอาง่ายๆคือโยนวีนอมคือเล่นง่ายมากโยนทุกอย่างใส่ศัตรูไปเนี่ยโยนสกิล1ไปโยนอันติไปแล้วกดให้เร็วเพราะว่ามันต้องแปะดีบัฟก่อนแล้วแปะปุ๊บก็วิ่งตามไปแค่นี้เลยนะได้ง่ายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้คาถาฟ้าแล้วนี่มาแล้วแต่อย่าลืมสแต็กวอร์ดที่ตัวเองนะนี่9อันต้องมีนะ9แบบนี้นะวิ่งสโมกมาเนี่ยเจอใครที่ตายแน่นอนนะเจอวอร์ดลมยิงพร้อมเซฟติกช็อกมาดูกันเจอแพมโมบีนะฮะวิ่งหนีไปแล้วนี่ไม่มีใครกล้าสู้หน้าวีนอมท็อปสันแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ร่างอันติเมทนะได้คาถาฟ้าเดียวคือพร้อมแล้วนะแล้วมีทะเลนี่ด้วยพอยซ์สติงตัดฮิวได้ 15% นี่เลยลดการหนุนเลือดศัตรูได้ด้วยนี่แก้ทางฮีโร่สไตล์มาซี่ได้ด้วยนะเลนกลางมาซี่โผล่มาแล้วต่อยนิกตายไปวีนอมนี่อยากไฟมากมาแล้วมารอแล้วให้เพื่อนเข้าซะหน่อยไหมตัวเราเข้าไปเดี๋ยวจะตายก่อนพี่อย่าลืมว่าถึงเราจะแบกวอร์ดเยอะแต่อารมณ์เหมือนตัวเดเมจอะถ้าแทงก็ตายเหมือนกันเพราะไม่ได้อื่นมากขนาดนั้นนะไม่ใช่ฮีโร่สายสเต็งธรรมชาติอะไรเลือด1,400เองตอนนี้และฮีโร่ศัตรูหนีไปหมดแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้มีจังหวะโชว์วอร์ดรุมยิงคนเลยวิ่งมาเลนกลางพร้อมวอร์ดเต็มตัวนะคือแน่นอนเซฟตี้ช็อคเนี่ยมันจะแดงถ้าเกิดศัตรูมีดีบัฟเพราะฉะนั้นเวลาวอร์ดตีครีปที่เดินมาตัวเปล่าๆเนี่ยมันจะยังเบาอยู่นะเราต้องอัดสกิล1แล้วหรือยิงธรรมดาใส่ไปซะก่อนอะไรเงี้ยก็จะช่วยทำให้วอร์ดยิงแดงขึ้นอีกนะตอนนี้วิ่งวนไปวนมาเกมไม่ได้ได้เปรียบนะเกมเสียเปรียบด้วยซ้ำตอนนี้15นาทีทีมเรเดียนเงินนํา 2K นะวีนอมรวยตัวเดียวในทีมแบบจริงจังมากคือตอนนี้ท็อปสารยังคงเงิน1อยู่แบบห่างนิดนึงด้วยนะแต่นาการไททันเตอร์เงินยังไม่มาวีนอมก็เลยเหงาๆอยู่มันเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้นะฟาร์มกลางต่อไปป้อมมิดยังอยู่เลยเนี่ยเหงามากขอส่งป่าหน่อยนี่ปักวอร์ดดูแมปก็ได้นะครับยังทำได้อยู่นะไม่ได้บังคับปักใส่ตัวเองให้ดูอีกทีนึงวอร์ดงูเนี่ยดั้งเดิมมันก็ใช้ปักส่งแมปอยู่แล้วนะแล้วก็ว้ามาบนเอ้านิกเรียกมานั่นเองนิกช่วยตันให้ก่อนและเดกอนช็อตไปและสโลว์จากวีโนมาเนเจอร์เพอร์เฟคตายไปเลยนะแต่ว่าเขาเป็นซัพพอร์ตเนาะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น
แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เงินเก็บ 2,700 กว่าแล้วโอ้โหเวล14แล้วด้วยแล้วจะเห็นว่าสกิล1เนี่ยท็อป3คือไม่อัพแล้วนะเพราะสกิล1อัพเพิ่มไปก็ได้แค่เดเมจกับคูลดาวน์นิดๆเดียวเองนะใช้มานาเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังแค่สโลว์นะก็เอาแค่1พอแล้วเอาแต้มไปลงสแตทแล้วนะครับไปลงสแตทในวีโน่เป็นสายยูนิเวอร์ซัลก็ได้เดเมจที่ดีด้วยและได้เลือดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องการและตอนนี้ก็มีบลิงค์แดกเกอร์มาแล้วนี่บลิงค์ได้แล้วคือวีโน่สายนี้เนี่ยแน่นอนคือเดเมจมันค่อนข้างมหาศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแก้ปัญหาเดินอื่นดีกว่าเพราะว่าเป็นฮีโร่ขาตายตัวนึงช่วงนี้ฮีโร่ขาตายทีมนี้ทีมตัวเขียวๆฮีโร่ขาตายๆนี่มาแรงนะติดกันหลายคลิปมากโอ้โหแล้ววีโน่ไวเปอร์ต่อๆกันด้วยอะไรวะเนี่ยช่วงนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะจริงคือมันมาพอดีนึกออกมั้ยเป็นจังหวะของมันอ่ะแล้วมาแล้วบิงมาอ่ะนะเพมบิดอันติอัดดีบัฟทุกอย่างตายหายไปแล้วนะหายเร็วมากโหเอาแล้วเทนเตอร์ไปแทงกับไวเปอร์เอาโดนเบรกโดนอันติไวเปอร์เบรกเอาเรียบร้อยดิเทนเตอร์ตายไปเลยนะทางทีมดายตอนนี้อาจจะต้องแยกย้ายท็อปสันบอกแวะฟาร์มก่อนแล้วกันแต่เพมบิดเมื่อกี้ตายเร็วมากนะบอลงูเยอะอยู่จะรอดักฆ่าใครมั้ยแล้วบิงมาตัวนี้เอ้าโอ้บิงมาวาร์มนะบิงออกห่างศัตรูแล้วก็วาร์ปกลับบ้านเฮ้ยเล่นปลอดภัยฮะไม่ได้เงินนำเยอะเราจะตายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราตายแล้วเงินตามเรายุ่งเลยแล้วตัวนี้ไอเทมคลิปป่านี้เนี่ยวีนอมก็ชอบมากคือโกลบโบนั่นเองนะครับหมัวระยะยิงเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่เจ๋งคือลดต้านเวทศัตรูที่โจมตีได้ซึ่งวีนอมครับเดเมจจากพิษทุกอย่างเป็นเวทนะครับแม้แต่เดเมจโบนัสจากไอตัวเซฟติกช็อคเนี่ยก็ยังเป็นเวทเลยเพราะฉะนั้นไอตัวโกลบโบเนี่ยก็เข้าท่ามากๆดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จะฟาร์มไรคิงบาร์ต่อแล้วระหว่างที่เริ่มดึงการเงินกลับมาได้นิดหน่อยแต่โดยรวมๆเนี่ยก็ยังดูสูสีมากๆนะวีโนมยังคงแบกเน็ตเวิร์ดด้วยความที่ฟาร์มไวจะจัดเกินไปเนี่ยหุ่นเงินดีมากและมีทาเลนต์สุดเทพอีกอันนึงทาเลนต์เวอร์15ลดคูลดาวน์เพกบอร์ดใช่แล้วนะครับจาก5วิเหลือ4วิวอทจากตอนแรกเนี่ยได้ประมาณสักเฉลี่ย 7-8 อันน่ะตอนนี้คูลดาวน์น้อยลงค่าเฉลี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคือเฉลี่ยสัก9อัน 8-9 อันน่ะได้สบายมากขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยขึ้นถึง10ได้เลยนะเนี่ยถ้าสแปมเข้าไปเนี่ยด้วยคนที่น้อยลงถึง 20% นะฮะมาดูกันว่าวอล10อันที่ตัวแรงขนาดไหนนะครับเดินมาเลนล่างวอล10อันพอดีเลยเจอเนเจอร์โปรเฟตเอาแล้วมีบลิงด้วยบลิงอันหน้าสกิล1อันติคือเรียบร้อยวอลลุมยิงตายไปเลยนะจะเห็นเดเมจเลขเขียวๆขึ้นเต็มเลยนะวอล -45 ตัวจริงตีเนี่ยกระแดนะครับเป็นร้อยเลยนะครับเวลาบนนั้นเดเมจจากเอเซปิกช็อคคาถาฟ้าเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัดเป็นการคิวที่เร็วมากโซโลคิวไปแล้วนะโอ้โหนี่วิ่งออกมาอย่างชิวและเจอต้นไม้จากครีนเอเนเจอร์โปรเฟตอ่ะบิงใส่หน้าเลยตายไปเลยนะเพื่อนฟาร์มแล้วก็ฟาร์มสบายใจแต่เราฟาร์มโคตรไวนะครับปกติเนี่ยต้องบอกว่าแครี่นาการไซเรนเนี่ยเป็นหนึ่งในแครี่ที่ฟาร์มเร็วสุดในเกมใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้กันแต่เกมนี้20นาทีวีโน่มเน็ตเวิร์ด 13,000 เซนากา 3,000 อย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่านี่คือเดอะนิวเน็กซ์แครี่หรือเปล่าเลนกลางพัมบีโผล่มามาซี่โดนเซน่าทับสันก่อนเลยทับสันเพิ่งได้ไปคีบีมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ตายซะก่อนเอ้าโดนโฟกัสโดนเห็นก่อนนะเอาแย่ละวินเมนเซอร์ตัวเดเมจหลักตายแถมเทนเตอร์โดนเบรกด้วยนาคาเปิดหลับเซฟเลยนะแต่มีชิคก็ช็อตมาอ้าวเทนเตอร์บอกกูไม่ได้เดินนาคาพยายามช่วยนะแต่ว่าเอาหลับหมดซะแล้วว่ะเทนเตอร์ครับโดนมาซี่โดนดักหน้าและดูเหมือนไม่น่าจะรอดแฮะเทมบีใช้พลังมาและเอาจะชนแต่ไม่ต้องไวเปอร์จิกพิษจนตายไปเลยนะทีมตายไป2ตัวเหลือได้แค่เนเจอร์เพอร์เฟคซัพพอร์ตตัวเดียวความน่าเสียดายคือเมื่อกี้เบรคคิงบาร์อยู่ในตัวนะแต่ว่ากดไม่ทันจริงๆทับสันเกิดมาปุ๊บว้ามาในป่าต่อเลยก็อ่ะฟาร์มเพิ่มแล้วกันจริงๆตอนนี้เนี่ยทามมิ่งพร้อมไฟมากนะเพิ่งได้ไปคิบีเนี่ยควรจะไปหาไฟด้วยซ้ำวีนอมเนี่ยและโอ้โหโดนพาวเวอร์ช็อตผ่านและนาคาโอคิดจับเวนเจอร์ได้วีนอมตามมาและมีบลิงอยู่นะปากวอนงูมา7อันแล้วบลิงคิบีกลางงูเรียบร้อยตัวนันตีใส่แต่เอาโดนเบรกว่ะเอาตายเลยทันทีเหมือนกันเอาโดนลุมโอ้เข้าไวไปหน่อยนะจุดอ่อนวีนอมสายนี้นะจะทำเดเมจต้องเดินตามคนแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยอืดเท่าไหร่โอ้โหตายอย่างไวเลยเมื่อกี้อยู่กลางดงตัวเดเมจทีมเรเดียนแบบเซอร์ไพรส์นะตอนแรกเนี่ยน่าจะคิดว่าเขามีวิลเลนเจอร์ตัวเดียวแหละแต่พอบลิงไปปุ๊บโอ้โหมีไวเปอร์มาซีฟผมมาด้วยโดนต่อยตายไปเลยตาย5ครั้งแล้ววีโนมเกมนี้เอ้ายังไงแล้วเนี่ยแจกตังค์เยอะด้วยเพราะเรารวยนะฮะยังไม่เสียเปรียบมากเกมยังสูสีอยู่ทีมเรเดียนกลับไปเงินนำแค่นิดเดียวเท่านั้นทับสันเกิดมาพอดีวิลเลนเจอร์ด้านบนโดนนาคาออคิดตะข่ายจับอย่างสวยงามนะโอ้โหนาคาสายออคิดนี่ยังพึ่งพาได้ในเรื่องการหยุดคนได้คิววิลเลนเจอร์ไปทับสันนี่ต้องออกของเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตายบ่อยเกินนะสงสัยต้องมีของการตายเพิ่มอีกก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเล่นยังไงต่อนะหนทางยังอีกยาวไกลสู่ชัยชนะเกมนี้ยังไงก็วิ่งเข้าป่าแล้วกันเป็นหนึ่งในเกมที่ฟาร์มเยอะที่สุดเลยของท็อปสันเนี่ยปากวอร์ดได้สูงสุดถึง12อันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่แค่10นะ12อ่ะโอ้โหตั้งแต่คูลดาวน์น้อยลงนี่โอ้โหซ่าขึ้นเยอะนะจังหวะฟาร์มนะฮะ
ดูดิขึ้นเลข10สบายใจมากเลยอ่ะแล้วพอเวลเยอะขึ้นมานามันเยอะขึ้นไงมันก็ดูเหมือนจะมีปัญหามานาง่ายขึ้นเหมือนที่ว่าไม่ต้องซื้อยามาบ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ยังเก็บขวดอยู่นะและอย่าบอกนะจะโซโล่โลชานปักวอดลงพื้น3อันหุยโลชานตีทีเดียววอดแตกเลยว่ะน่าจะยากนะเนี่ยโดนตีตัวพ่อด้วยอันนี้วอดจะเริ่มลดนะเพราะว่าตัวฮีโร่โดนดาเมจนะครับสังเกตโลชานตีแล้ววอดตายนะวอดที่ปักอยู่ที่ตัวเฮ้ยแต่พยายามสู้ว่ะโอ้แต่โดนตีวอดตายไปเยอะมากจริงถ้ามีคนแทงให้เมื่อกี้เอาได้แน่นอนนะเพราะสังเกตเลือดโลชานลดไป1ใน3เลยยืนแป๊บเดียวเองฮันท็อปแซมเหมือนจะไม่ยอมแพ้อย่าบอกนะกะสะสมวอดใหม่แล้วไปใหม่อ่ะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะทางนี้ปิงปิงปิงบอกเพื่อนด้วยคือนางกามาช่วยแทง1ตัวก็ได้โลชานแล้วอ่ะทางนี้รอเพื่อนด้วยกันฟาร์มป่าใกล้ๆแป๊บนึงเกมกำลังสูสีแบบนี้ถ้าแอบเอาโลชานได้แล้วก็โอ้ได้เปรียบแน่นอนนางกาวิ่งมาจะถึงแล้วท็อปแซมก็สะสมวอดได้ใหม่8อัพพอดีนี่นะการแทงให้มาแล้วสกิล1เพิ่มดีบัฟใส่โลชานะจะได้เซฟปิดช่องนะแล้วสังเกตได้ไหมตัวเขียวๆนะวีโนมยิงลบ130บอลยิงลบ30อันนั้นคือเดเมจโบนัสเพิ่มเติมนะอันละ30นะเว้ยและเรียบร้อยโลชานตายไปเลยนาการไม่ได้ตีหรอกมันแกะมาช่วยแทงเฉยๆวีโนได้เอจิมาด้วยนะโอ้นี่คือวิธีแก้ปัญหานี่เองโดนเล็งตายก่อนแก้ปัญหาด้วยการออกเอจิซะเลยนะไปเอาโลชานนะได้มาแล้วแล้วค่อยไปไฟใหม่ไม่รู้สิยังจะเอาดาวก่อนอยู่ไหมจะเห็นว่าวอร์ดอันนึงเนี่ยตัวนี้ตีเฉลี่ยเนี่ยเดเมจเพิ่มเติมมันเนี่ยประมาณ 20-30 นะเพราะฉะนั้นบวกกับเดเมจเดิมของวอร์ดเนี่ยประมาณ38เนี่ยก็จะเท่ากับวอร์ดเนี่ยโจมตีต่อ1ต้นเนี่ยประมาณ60ประมาณ10ต้นคูณไปก็ประมาณ600ต่อครั้งนั่นเองนะอันนี้คือแบบคิดหยาบๆนะเดเมจแค่ของวอร์ดนะยังไม่นับของไอตัวพ่อด้วยนะไอตัวพ่อก็ตีแรงนะเดเมจสังเกตไอตัวโบนัสเป็นร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดเมจพื้นฐานประมาณ200โบนัสอีกสัก100นิดๆอย่างเงี้ยก็3-400ได้เลยนะถ้ากับวีโนมเนี่ยเดินตามศัตรูแป๊บเดียวเนี่ยดาเมจขึ้นหลักพันนะต่อครั้งที่ตีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเวลออฟดีคอมมาด้วยเพื่อเตรียมขึ้นชีวากาดต่อไอเทมชิ้นนี้เนี่ยได้2ต่อเลยนะคือ1ลดต้านเวทศัตรูอย่างเงี้ยทำให้ศัตรูโดนดาเมจจากสกิลก็คือพิษทั้งหมดแรงขึ้นนะฮะแล้วก็2ได้ความถึกด้วยแล้วเดี๋ยวอัปเกรดปุ๊บได้สโลว์เพิ่มเติมอีกจากน้ำแข็งโอ้โหมันเข้ากันเหลือเกินไอเทมชิ้นนี้กับวีโนมสายนี้นะเวลาผ่านไปสักพักตอนนี้ท็อปสันรอดุ้มแล้วถือเอจิมา2นาทียังไม่ได้ไฟท์ใครเลยอ่ะคืออยากใช้เอจิอ่ะอยากโชว์พลังวอร์ดงูด้วยวิ่งมาตรงนี้และเจอมาซี่แล้วมีวอร์ดด้วยเพื่อนปักวอร์ดดีนะเห็นวิชาหลายตัวเลยเอาแล้วสะสมวอร์ด10อันพอดีต้องมีจังหวะเปิดซะหน่อยไวเปอร์มาซี่อยู่ตรงนี้ลิงมากลางวงอันติอันหน้ามาซี่แล้วยืนยิงมาซี่บิกบีแล้วไวเปอร์อันติสวนหน้ามาด้วยนะวินเวนเซอร์อยู่ตัวเดียวตายไปแล้ว1ชีวิตคือเข้าเร็วจัดเพื่อนมาไม่ทันซะตัวไทนเตอร์นาการมาไม่ทันเกิดมาชีวิตที่2โดนสตันต่อทันทีจากมาซี่และมาซี่กระโดดตัดกับไวเปอร์นาการพยายามหลับช่วยมันท็อปสันก็ตายไปแล้วโดนวีโนมเหยียบไทนเตอร์การติช่วยไม่ทันนะคือหิวไฟเข้าเร็วจัดทางนี้ทีมใดที่เหลือทำไงวีโนมตัวนั้นเมลักตายไปแล้วไวเปอร์โดนลุมตีอยู่ไทนเตอร์ครับวิ่งเข้ามาอย่างมั่นใจถึงแม้จะระเบิดไปแล้วก็ตามแต่งงๆโดนเบรกไปคือหายไปเลยนะตายไปอีกตัวนึงสรุปทีมใดตาย2ตัวไม่ได้อะไรเลยนะเพราะตัวเดเมจหลักเข้าเร็วไปนิดนึงคือเมื่อกี้แบบนาการเทนเตอร์วิ่งมาแบบจำอ้ามาเต็มที่เลยคือมันเซฟได้ไงทั้งคู่อ่ะแต่มาไม่ทันสักตัวนะวีโนเมนเซอร์ตายเร็วกันไปแถมตาย2ชีวิตด้วยก็จะเห็นว่าวีโนมสายนี้ถึงแม้จะฟาร์มเร็วบ้าบอตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าก็มีจุดอ่อนเช่นกันครับจุดอ่อนรุนแรงมากๆนะครับถ้าผู้เล่นเนี่ยหิวไฟไปนิดนึงเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะไอเทมโบกอื่นอย่างชีวาการก็ยังไม่ได้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นว่าจากิโร่ก็ตายไปอีกตัวนึงทำให้ตอนนี้ก็เริ่มเสียเปรียบมากขึ้นนิดหน่อยคำถามคือแล้วเราจะพลิกเกมนี้ยังไงดีเพราะวีโนมตายไม่หยุดเลยนะตอนนี้ท็อปสันเวล20แล้วด้วยมาแล้วอันนี้จะพลิกเกมได้ไหมถ้าเล่นเวล20คือสกิล1ผลิตวอร์ดเพิ่มได้โอ้โหเป็นไงวอร์ดยังเยอะไม่พอนะครับเวลาสกิล1โดนฮีโร่เนี่ยจะได้วอร์ดเพิ่มมา2อันฟาร์มป่ามาแล้วมาเจอเนเจอร์โพรเฟตว่าเอารอบนี้สกิล1อัดไปและอันตีใส่ด้วยตีไม่กี่ทีตายไปแล้วนะรอบนี้วาร์ปไม่ทันเพราะตัวพ่อก็ตีแรงจัดเมื่อกี้แล้วเมทโบนัสเป็น100เลยนะตีปั๊บเดียวเองอ่ะซึ่งแน่นอนมีวอร์ดงูอยู่ประมาณ 8-9 อันนะโอ้โหสบายจัดเมื่อกี้โซโลคิวแบบง่ายๆเกมเข้าสู่เลข3วีโนเมนเซอร์ท็อปซันได้เป็นชิวากาเมื่อเรียบร้อยแล้วบวกอาร์เมอร์เยอะมากและมีบิชบีด้วยมาดูกันว่าวีโนมจะตายช้าลงไหมในไฟท์ถัดไปนะและแน่นอนนี่เลยสโลช่วยด้วยแล้วเป็นศัตรูเนี่ยโดนเดเมจจากเวทแรงขึ้น 15% เลยนะเอาเรื่องจัดวิ่งฟาร์มเลนล่างมาเกมกลับมาสู่4ครั้งหนึ่งการเงินกลับมาเท่ากันอีกแล้วอ่ะวีโนมเงินขึ้นมาเยอะอยู่นะวิ่งมาด้านล่างเจอพัมเปอร์บีดเอาแล้วขอโชว์เดเมจหน่อยปากวอร์ด9อันมาในชีวากาศวิ่งใส่หน้าอันตีใส่ด้วยแล้วยิงธรรมดาใส่ไปแฟมเบอร์บีจะตายแล้วนะวีโนมีคิบีสู้ด้วยโดนจับทุ่งถุงเวลานิดหน่อยแฟมเบอร์บีเกือบตายจริงจังแต่ว่ามีฮิวจากไวเปอร์มาเอ้าไวเปอร์โผล่มาเอ้าโดนคู่ปรับมาตีอีกแล้วพิษใครดีกว่าพิษไวเปอร์ดีกว่า อีอย่างวะเนี่ยเหมือนพิษไวเปอร์จะดีกว่าจริงๆแต่เมื่อกี้เห็นเลือดแฟมเบอร์บีไหมจากเลือดเต็มเกือบตายเนี่ยพริบตาเดียวนะแล้วไอแฟมเบอร์บีเนี่ยรวยสุดในทีมเลยเดียนะจะบอกให้เลือด3,500นะ
แล้วเมื่อกี้เนี่ยดาเมจเร็วมากนะเร็วแบบเร็วมากๆนะแต่ว่าน่าจะกด BKB ช่วงที่หลังโดนอ่ะมันก็เลยโดนพิษเบาลงคือไอ้ดาเมจจากสติกช็อคอย่างที่บอกมันเป็นดาเมจเวทนะครับก็ทำให้เวลาศัตรูกด BKB น่ะดาเมจเราก็จะหายไปเยอะมากเลยแหละเพราะไอ้ตัวพิษหลักๆเนี่ยก็เป็นเวทหมดเลยทีมเรเดียนได้ทับสันวีโนมไปได้ใจมากๆไวเปอร์วิ่งมาขึ้นบ้านเลนล่างเลยนะแบบไม่มีอาชีพใดทั้งสิ้นและวิ่งมาในบ้านไล่จากเกโดด้วยเฮ้ยอะไรมันจะมาลึกขนาดนั้นอินเวนเซอร์ได้แค่ยืนดูและไวเปอร์วิ่งมาลึกมากปอบไม่ได้นะครับฮีโร่ขาตายโดนเทเตอร์สโลแล้วมีไอ้ผ่ามาตันด้วยนากาวามาจับอีกโอ้โหไวเปอร์ยืนอย่างแทงมากหุยนากายืนที่ใกล้ๆแล้วต้องดาวเวทอันหน้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวนะหุยนี่ใช้กับไวเปอร์เยอะมากแล้วอุนิกมาจิ้มให้ด้วยแต่ก็ต้องแลกกับเทเตอร์อยู่ดีนะตายไปทีละตัววีโนมใกล้เกิดแล้วอย่างน้อยได้อีกตัวไหมเจอเพอร์เฟคโดนตะข่ายจับไม่ได้นากาตีไม่ค่อยเข้านะครับโอ้โหนากาเกมนี้ไม่มีดาเมจเท่าไหร่เจอเฟคจะวาร์ปหนีโดนพายุขัดก่อนวีโนมเซอร์ตัวดาเมจมาแล้วนี่บิ๊กมาช่วยกาตีหนึ่งทีตายไปแล้วนะนี่ตัวดาเมจที่แท้ทรูนะนากาเกมนี้เป็นแค่ตัวล่อเฉยๆแต่ว่าตัวล่อไม่ค่อยทำงานนะไอตัวดาเมจไปล่อเองเยอะไปนิดนึงก็เลยตายไป7ทีละระหว่างไวเปอร์ยังไม่เกิดท็อปสันก็มาคุมหน้าโรชานเรียบร้อยเนื่องจากโรชานใกล้เกิดแล้วนะครับทีมใดที่เหลือก็มาเลนล่างด้วยแล้วเจอแพมเมอร์บีดเอาแล้วจอมมาดูเตรียมวอร์ดพร้อม9อันวิ่งมาพร้อมเพื่อนนิกเปิดให้ตันก่อนนี่วีโนมชิวากาดลิงมาตีป้อมเดียวแพมเมอร์บีดล้มไปเลยไวเปอร์วาร์ปมาซ้อนเจออันติวีโนมไปเล่นนาการจับตะข่ายด้วยนะเดเมจเน้นมูดุมยิง9ตัวกับพ่อยิงต่อไวเปอร์ก็ตายเหมือนกันนะโอ้โหถึงพิษมึงจะแรงกว่าแต่กูจำนวนปริมาณเยอะกว่านะเน้นรอบนี้แก้แค้นไวเปอร์สำเร็จนะครับยิงแบบหูเยอะมากอ่ะอยากดูเดเมจเลยที่กว่านาการแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเยอะกว่านาการแน่ๆนะดูของนาการดิหุยนาการนี่เน้นอึดไปเลยเกมนี้บัตทอนเฮกนะฮะโอ้โหชัดเจนฮีโร่เดเมจเยอะสุดไม่ใช่วีโนมแต่เป็นนิกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่นาการแน่นอนอะไรวะเนี่ยนิกเดเมจ 2006ทางนี้เลนโบนเจอร์เฟดโดนจับได้ทับสันกำลังวิ่งมาแล้วกำลังวิ่งมาพร้อมวอร์ด10อันและถึงระยะปุ๊บนี่จะกระโดดถึงเวลาให้ชิวากาแล้วบิงประชิดเลยนะโอ้โหตายแล้วเนี่ยพริบตาเดียวนะเวลายิงตัวบางๆเนี่ยมันได้ใจเหลือเกินมันเร็วมากแวะมาดูนิกของแปลกนิดหน่อยดูไอเทมซะก่อนนี่ในก้อนเวล5กับคายะไอเทม2ชิ้นนะกับรู2อันนะเดือดมากคือกะแบบกะเอาตายในรอบเดียวแต่ตัวเองก็บางเขียมเหมือนกันเนี่ยมาซี่เปิดบิคบีต่อยคืนตายไปเลยนะนาการช่วยอะไรไม่ได้เลยเอี่ยงวะเนี่ยเกมนี้ท็อปสันตอนนี้เวล23โรชานเกิดแล้วนี่ก็ชวนเพื่อนเอาโรชานเลยนะครับน่าต้องพาเพื่อนมาช่วยแทงเหมือนเดิมคือปัญหาของวีโนมสายนี้อีกอันนึงก็คือถ้าโดนดาเมจวอร์ดหายไงอย่างที่เห็นถ้าโดนโรชานตีเนี่ยวอร์ดก็หายถ้าโดนดาเมจจากฮีโร่ศัตรูวอร์ดก็หายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจริงก็คือเหมือนอยากอยู่กลางวงแต่ว่าไม่ค่อยอยากโดนตีอ่ะหูแล้วเดเมจจะบัตรโทอุ้ยโรชานตายในแบบพริบตาเดียวท็อปสันได้เอจิตมาอีกรอบนึงนะก็เหมือนเดิมวิธีแก้ปัญหานะถ้าโดนลุมตายก่อนบ่อยก็ไปซื้อเอจิตมาซะพึ่งได้เอจิตมาทีมดายซ่าเลยเดินกระจายกำลังกันหาคนนะครับและจากิโดไปเจอไวเปอร์ที่เลนบนตรงนั้นแต่ท็อปสันไม่เอาจอบไปดูด้วยซ้ำนะกำลังโฟกัสอาการตีคลีปป่าอยู่เกมนี้เหมือนจะมาในการฟาร์มไปหน่อยก็เลยทำให้จากิโดโดนรุมแทนและตายไปซะแล้วโดยที่ท็อปสันไม่เอาจอบไปดูด้วยซ้ำนะซัพพอร์ตไม่ได้เป็นความสำคัญอะไรของเขานะหูจากิโดตายแอบนานนั่นเนี่ยทีมดายก็เนี่ยต้องรอจากิโดเกิดยาวๆโอ้นี่ไงคือจะเด้งของอีกนะเนี่ยจะซื้อเฮกนะฮะซึ่งเงินพอแล้วด้วยเน็ตเวิร์ดนี่คือโอเคโดนนาการแซงไปอาจจะเพราะตายเยอะไปหน่อยแต่ก็ความเร็วในการฟาร์มนี่ยังคงน่าประทับใจมากทั้งเกมเลยมาถึงตอนนี้เขาพร้อมแล้วแบบร่างเต็มร่างทองสุดๆนะครับของสล็อตเต็มจนต้องเอาบลิงไปเก็บไว้ในแบ็คแพ็คอ่ะก็คือได้เป็นคาถาเฮกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยมานาลีเจนขนาดที่ว่าปักงูได้ตลอดชีวิตก็น่าจะยังใช้ได้อยู่และตัวนี้เอานาการหลับใครอ่ะดาวิเลนเจอร์วีโน่ไม่น่ามาทันนะอยู่บ้านอยู่เลยไม่มีเดเมจจะได้คิวเหรอเอามาดูกันขอดูนาการหน่อยเอานั่นไงตายไปเลยนะหลับอะไรครับเนี่ยเอ้าเมื่อกี้เหมือนหลับแล้วไม่ใช่จะหนีนะเมื่อกี้เป็นการหลับเหมือนจะเข้านะแล้วก็ตายทีมตายได้สลับกันตายแปลกๆบ่อยก็เลยทำให้เกมนี้ยังไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะครับได้เปรียบไปก็โยนคืนหมดนะมินเมอร์เซอร์ตัวนี้โอ้โหนี่ไงวัดทะเลนเวล25คูณ 0.5 เดเมจบอดแล้วบิงมาซีหายไปแล้วแล้วเพเมอร์บีโดนวอดตี2ทีตายไปเลยเหมือนกันเฮ้ยมันคูณเดเมจวอดแบบคูณเวอร์ไปเนี่ยเลขผิดไปเนี่ยไวเปอร์ก็ตายใน2ทีเหมือนกันนะไม่ได้เล่นสักคนนะทีมเลยเนี้ยเจอวีโนมด้วยเทเลนเบอร์25ไม่ต้องมีนาการแล้วไม่ต้องมีเลยจริงๆนะเพราะว่าไฟต์แบบ4ต่อ5ได้คิวไป4ตัวนะจากเทเลนวอร์ดเดเมจคูณ 0.5 นะฮะมันแรงแบบอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยยิงคนเดียว 9,000 เนี่ยเฮ้ยมันโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงคือใช้คำว่าบ้านี่คือไม่ได้แล้วคำว่าบ้ามันต่ำไปนะมันน้อยไปเยอะเลยนะมันคือมันหลุดโลกไปแล้วนะกับวีโนมตอนนี้นะวีโนมตัวนี้นะอย่าบอกนะเล่นมาทั้งเกมเพื่อจุดเนี่ยทามิ่งที่แท้จริงคือทามิ่งเวล25นะไม่ใช่ก่อนหน้านี้เลยนะคือตอนนี้นี่แหละนะ
ที่แบบฟาร์มมาทั้งเกมเพื่อเร่งเวลให้มันไวๆนี่แหละนะครับนี่ก็คือไฟเดียวจบเลยนะครับคือเมื่อกี้ลาเวกับวอร์ดวีโนมเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับมาดูยิงป้อมวอร์ดยิงป้อมก็คือแดงใช้ได้นะเพราะว่ามันได้คูณด้วยไงแล้วเมนวอร์ดต่อ1ต้นก็คูณเข้าไปก็น่าจะเนี่ย95นะครับ95แล้วไอ้ตัวเซฟติกช็อคมันคูณดาเมจได้เหมือนด้วยก็เลยทำให้มันแรงตามไปด้วยนะครับเป็นวอร์ดยิงต้นแล้วสัก100 200ได้เลยอ่ะโคตรเถื่อนมาแดกเลนกลางแตกก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีมเรเดียนต้านทานไม่ได้แล้วกับวีโนมตัวนี้ทับสันวิ่งขึ้นมาบนต่อเลยพร้อมกับวอร์ด9อันนะฮะวิ่งมาตีทีมเรเดียนเดิมเกิดมาแล้วทีมดายไม่กลับไปต่อนะวินเมนเซอร์พาของเพื่อนขึ้นบ้านต่อเป็นผู้นำแท้จริงวิ่งขึ้นมาแล้วตีป้อมงานบนทีมเรเดียนสู้ไหมมาซี่กระโดดมาและอู้วีโนมโดนมาซี่ต่อยว่ะอู้แล้วต่อยวอร์ดหายด้วยประเด็นวินเมนเซอร์มันยิงอยู่อ้าววอร์ดเริ่มหายเดเมจหายตายเลยนะเสียชีวิตไปทีมเรเดียนไม่ตายด้วยประเด็นเดี๋ยวจะมาเฟดบายแบ็กมาทับสันเกิดมาปุ๊บลิงออกเลยนะบีคิมีด้วยเอาตัวรอดก่อนคือปัญหาคือก็นั่นแหละก็ถ้าโดนเบอร์ดเมทไวๆก่อนก็วอนหายเดเมทน้อยลงนะเข้าทีหลังอย่างเมื่อกี้ไอ้ไฟเมื่อกี้คือมันไฟดีเกินอ่ะมันเข้าทีหลังด้วยไงแล้ววอดเต็มตัวมาเลยอ่ะได้ยิงเน้นๆเลยนะวันนี้สุดท้ายมาซี่ตายแต่ว่าวีโนมก็ออกมาแล้วนะทีมดายเสียแค่นิกก็ดูท่าทางจะต้องกลับไปรีเซตใหม่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องรอนานครับท็อปสันครับก็ฟาร์มอยู่ในป่าศัตรูอยู่แล้วนะครับรอดักคนดีกว่าตอนนี้มาดูความสามารถในการซอฟต์คิวกันเห็นแพรมอบีดนิดหน่อยหน้าบ้านนะยืนรอเลยพร้อมวอร์ดในตัวที่เยอะมากๆและอย่าลืมมีบลิงเฮกได้ครับพอเดินมาปุ๊บนี่บลิงเฮกสกิลหนึ่งใส่มีวอร์ดเพิ่มด้วยตายอย่างไวนะเฮกไปประมาณแค่ครึ่งเดียวอะแพรมอบีดที่เลือดน่าจะสัก 4,000 เนี่ย 3,900 อะตายไปเลยอะบ้าหรือเปล่าบ้าจริงแล้วตอนนี้วีนอมมีพลาสมาด้วยนะคือจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ลูกยิงแรงนะไอตัวพ่อมันก็ยิงแรงเหมือนกันนะมันยิงแรงทั้งฝูงเลยนะไอฝูงงูพิษฝูงนี้นะแล้วแพรมอบีตาย70วิเป็นการดักเก็บที่ง่ายมากครับแค่บลิงค์เฮกคือตายไปเลยอ่ะง่ายเกินไปตอนนี้เห็นไวเปอร์มาแล้วแกแค้นไหมบลิงค์มาเฮกมาแล้วแต่ว่าโอ้ไกลไปหน่อยยิงไม่ถึงหมุนแถมโดนนู้ดด้วยน่าเสียดายนะเนี่ยบลิงค์มันสั้นนะดิเอาแต่เพื่อนเข้าไปแล้วอ่ะเอาวีนอมตามไม่ทันเบอร์ดเมทตามไม่ทันไม่รออ่ะตอนนี้ไวเปอร์โอ้โหโดนไมโครพายไวเปอร์แพ้ทางมากเนี่ยไอไฟมีน้ำแข็งล้อมเนี่ยยิงขาตายอยู่เดินไม่ออกทับสันขึ้นมายิงป้อมแทนแล้วกันเพราะกูก็ขาตายเหมือนกันถ้าไม่มีบลิงค์นะก็เข้าไปไม่ได้ยืนยิงป้อมด้วยงูจนแตกไปและยิงมาแดงต่อเลยทีมเรเดียนไบแบงมามี4ตัวทีมไดมี5ตัวนี่บลิงมาเฮกวินเจอร์ก่อนแล้วตายภายในพริบตาเดียววินเจอร์ไม่ต้องเล่นนะโดนมาซิกระโดดใส่ทับสันแก้ทางด้วยการกดวาร์ปทันทีเหมือนกันโอ้โหนี่แก้ทางไปกันมานะรู้แล้วโดนต่อยวอร์ดหายถ้าโดนโดดใส่ปุ๊บกูวาร์ปเลยแล้วนาคาก็ตายไปตามระเบียบนาคาคือไม่แบกนะเกมนี้นะคอนเซ็ปต์นาคาคือไม่แบกนะเดี๋ยววีนอมไม่เด่นก็เลยต้องรีบตายให้หน่อยตาย90วิตามไปเลยนะฮะระหว่างวีโนมกำลังเดินมาใหม่จากบ้านนะนี่เลยมาดูนิกกันนี่สตาร์ทมาซี่ได้ด้วยไอพาดนิกมาแฟร์เดกอนฉีดหายไปเลยนะไม่ได้คิวมาซี่ด้วยแต่มาซี่มีไบแบ็กทีมได้ตัวนี้เงินนำ 20,000 แล้วนะวีโนมเงิน1อย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงท้ายเกมที่นาคาตายนะเน็ตเวิร์ส 31,000 แซงมาแล้วนะคาราฟ้าคือกินไปแล้วด้วยนะตอนซื้อพลาสมามาเนี่ยโอ้โหแล้วพลาสมานี่ยิงเผาตามอินอีกโอ้มันเป็นดีบัฟอีกแรงนึงพลาสมาเป็นพีทอีกอันนึงทำให้เซติกช็อกแรงขึ้นด้วยโอ้เดี๋ยวนะมันน่าจะนับชีวะกายกับเฮกด้วยนะเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นดีบัฟหมดเลยนะวิ่งว่าเซฟติกช็อคแรงมากๆนะวิ่งมาใหม่แล้วไม่น่าต้องรอนาการดูอย่างทรงแล้ววิลเลนเจอร์เนี่ยไม่น่ารอดนะบิงเฮกก็ตายแล้วนะแล้วมาแล้วชีวะกายบิงเฮกวอดก็ว่ามันแรงนะแต่ทำไมมัน2ทีตายอย่างนั้นอ่ะอันติก็ไม่ได้กดฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นการฆ่าฮีโร่ที่เร็วที่สุดที่เคยเห็นเลยมันเร็วเหมือนกับมันเร็วกว่า PA คริมันนะเพราะว่า PA มันยังต้องตีก่อนสัก 2-3 ทีมันถึงคริแต่เมื่อกี้มันเหมือนกับว่าแค่ทีครึ่งอ่ะนึกออกไหมเมื่อกี้มันโจมตีแค่ประมาณ1ทีครึ่งอ่ะคือตายแล้วนะฮะไม่ต้องเล่นนะฮะแล้วมีการยืนแอบก่อนด้วยเนี่ยนี่คือใครผมอ่ะคือกะเฮกเขาเลยอ่ะวอร์ด11อันนะโอ้ยดูวอร์ดยิงป้อมซะก่อนป๊อป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 นี่แตกไปเลยแล้วมีของใหม่ๆอีกเหรอตรงนี้ยืนตีประเด็กด้านล่างแล้วเป็นเลนสุดท้ายแล้วทีมเรเดียนคือถอดใจแล้วนะคือไม่ได้ถอดใจกับนาการไม่ได้มีบทบาทอะไรเท่าไหร่ถอดใจกับวีโนมบาร์บอยนี่แหละโอ้โหเห็นอย่างนี้ใครจะไม่ถอดใจต้นเกมก็เถื่อนตั้งแต่เวล1แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังไงเนี่ยไม่กล้าคีบแล้วไม่ออกมาจากบ้านแล้วทีมเรเดียนไม่การแล้วเนี่ยปล่อยเอ็นแล้วอ่ะวีนเมนเซอร์ครับท็อปสันอยากได้อีกแน่นอนนะไม่ยอมจบแค่นี้แน่นอนขอตีป้อมก่อนนี่และชิวากะมาแล้วบิงหมากไวเปอร์โดนทิกแล้วสกิล1วอร์ดเพิ่มด้วยไวเปอร์ตายไปแล้วนะตายหน้าบ้านเดี๋ยวจะเพอร์เฟคครับโดนวอร์ดยิงหนิงช่วยเด็กก่อนแล้วลาเวทอาจไปแต่ตายไปก่อนแล้วนะทำสันวิยอนก่อนไลท์ดับเบิลคิวไปแล้วก็กลับมาตีแอนเชียนะเอ็นดีกว่าเฮ้ยวิ่งย้อนมาทำอะไรเนี่ยวิ่งย้อนมาเอาของ
วิ่งออกมาเอาของแต่ไม่ทันคืออะไรวะเนี่ยจบเกมไปเรียบร้อยแล้วทีมใดชนะไปได้แบบโอ้โหสุดๆนะครับอึ้งมากคลิปนี้เกมนี้ก็จบไปสำหรับ Winomancer Mid โดย Tundra Top Sun นั่นเองนะเกมนี้คือเกินความคาดหวังไปมากเลยนะบอกเลยนะบันเทิงจริงๆนะต้องบอกว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ดูเกมทั้งหมดล่วงหน้านะเพื่อแบบความตื่นเต้นใช่ไหมเราต้องมีความตื่นเต้นในความที่ไม่รู้นิดหน่อยแต่เราก็จะรู้บางอย่างที่ต้องรู้เช่นแบบมันทำอะไรได้ไงอย่างเกมเนี้ยผมก็รู้ว่ามันอันผมรู้ว่า1มันคือวีโนมสายปักงูแล้วก็2มันคือว่าซึคาดาฟ้าเพิ่มเดเมจแล้วก็อ่านยิงเยอะมากอะไรเงี้ยคิวเยอะมากจากไอสกอร์เนี่ยรู้ใช่ไหมแต่ไม่รู้มันแรงขนาดนั้นแบบไม่รู้มันแบบมันทีครึ่งฮีโร่ตายไปเลยอ่ะเวอร์มากเลยอ่ะแบบหูอะไรก็ไม่รู้อ่ะฆ่าไป18นะฮะทำเดเมจไป 53,000 เนี่ยนาคาตีไป 17,000 อ่ะคือนาคาคือน้อยกว่าจากฮีโร่อ่ะไม่ได้ช่วยเลยอ่ะเกมเนี้ยนี่เลยวินเวนเซอร์ตัวเดียวเลยทั้งตีคนทั้งตีบ้านเลยอ่ะก็เอาไปลองเล่นกันได้ก็ดูแล้วไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นแล้วก็ไอเทมก็เร่งคาถาฟ้ามาแต่ต้องเตือนก่อนว่ามันดูขี้โกงแต่ว่าวิลเลจไม่ได้เยอะขนาดนั้นวิลเลจอยู่ที่ประมาณสัก49-50แล้วว่ามันก็เอาจริงมันก็คือสมดุลแหละมันไม่ได้เกิน50ใช่ไหมเนื่องจากจุดอ่อนมันก็พอมีอย่างเช่นถ้าโดนตีก่อนอ่ะก็คือหายเลยเดเมจหายเลยเพราะวอร์ดมันแตกถ้าโดนโจมตีก่อนนะแต่ถ้าเกิดมันมาพร้อม10อันบิงใส่อย่างเงี้ยเป็นฝั่งเปิดเข้าไปอ่ะหรือเป็นตัวตามมีแบบแทนเตอร์เปิดให้อ่ะก็คือโคตรก๊อดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นดีๆเนี่ยสายนี้น่าจะสนุกนะฮะก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคนขอมาเยอะมากแล้วมีคอมเมนต์กันมาในคลิปก่อนๆเพียบเลยวีโนมท็อปสันอย่างเงี้ยก็คือจัดให้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ไลน์แทงแล้วก็เสนอไลน์แทงได้เสมอแล้วอยากดูฮีโร่ตัวไหนอีกก็จัดมาเลยนะครับพิมพ์มาได้นะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนด้วยที่ยังสนับสนุนกันมาตลอดนะครับสำหรับนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วขอฝากคลินิกกายภาพด้วยนะครับผมใครที่มีอาการปวดหลังปวดตัวต่างๆนะก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ